ครับสวัสดีครับสวัสดีครับปาเจโร่คันนี้ได้มอบรถให้ยายนเกือบอาทิตย์นะครับครับแบบทำตามสบายนะครับเสร็จเมื่อไหร่โทรบอกหลังจากเราได้ติดเชื้อเพลิงร่วมเสร็จเรียบร้อยนะครับการขับขี่ภาคสนามน้ำมัน1ลิตรได้เท่าไหร่กินแก๊สเท่าไหร่คือระหว่างทดสอบก็คือเจ้าของรถเป็นคนขับแล้วช่างตู่เป็นคนนั่งคุมน้ำมันตอนนี้ได้เสร็จเรียบร้อยนะเจ้าของรถเท่านั้นที่จะตัดสินได้ว่าน้ำมัน1ลิตรกินเท่าไหร่วิ่งได้กี่กิโลนะครับเป็นไงฮะการขับขี่ดีครับเครื่องไหลลื่นเบาคันเร่งเบาความร้อนไม่ขึ้นแล้วเสียงในห้องโดยสารเนี่ยค่อยมากเบาลงเบาลงค่อยๆไต่ครับวางเท้าแล้วก็วิ่งโอ้โหนึกจะแซงก็แซงนึกจะยังไงก็ได้หมดเลยแล้วน้ำมัน1ลิตรที่ตวงใส่ขวดวิ่งได้กี่กิโลเออ40 44ครับ44 40ยังไปดีครับเพราะยังเหลืออ๋อยังเหลือถ้าขับเก่งๆได้60เดิมทีนั้นมัน9กิโลลิตร9กิโลลิตรครับก็ประมาณ3บาท35ตังค์ครับราคาปัจจุบันนะฮะครับตอนนี้44กิโลลิตรก็มันแก๊สกินเท่าไหร่81กิโลเออ87กิโลกิน88บาทแก๊สบาทนึงน้ำมันก็อยู่ที่ประมาณบาท60กว่าที่บาท70ครับลดลงมาบาท50ตังค์กว่าต่อกิโลนะครับเอามีความรู้สึกยังไงโอ้พอใจมากเลยตอนนี้ขอบคุณอาจารย์ธงชัยแล้วก็ช่างตู่นะแล้วก็ยายยงจุนนิ่งมากๆเลยที่ทำให้เกินความคาดหมายที่ผมตั้งเป้าไว้ว่าจริงๆแล้วน่าจะประหยัดได้ขึ้นมาสัก30ก็พอแล้วโอ้นี่40กว่าเกือบ50เกินนะเมื่อกี้ถ้าวิ่งกันสุดเลยนะเกินนั่นก็คือยังไม่ล้างหัวฉีดยังไม่อะไรนะฮะหลังจากที่ทดสอบเสร็จแล้วเราจะล้างหัวฉีดเพื่อสารต่างๆให้ประหยัดมากกว่านี้อีกขอบคุณครับครับยังไงก็ขอให้ยายยนต์จุนนิ่งแล้วก็อาจารย์ธงชัยแล้วช่างตู่แล้วก็ทีมงานทุกคนเป็นอยู่เป็นแบบให้คือมีสิ่งดีๆมามอบให้กับคนที่ใช้รถดีเซลเลยฮะขอบคุณมากครับไม่ใช่ครับครับต้องเดินทางกลับที่ไหนฮะไปลาดพร้าวฮะเดี๋ยวไปรับลูกสาวอีกลูกสาวทองจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนบางบัวทองครับอ๋ออยู่บางบัวทองบางบัวทองครับแล้วอยู่สู่หายยังอะไรครับอีซูซูอีซูซูก็ขอบคุณมากเลยครับหายแล้วครับเบรกไม่อยู่ครับมหาอาจารย์บอกว่าเปลี่ยนยางแค่4ลูกเองขอให้เป็นของแท้เท่านั้นอย่าไปใช้ของเทียมแล้วมันหายจริงๆอ่ะมันจะไม่หายกลับไปที่กรุงเทพเปลี่ยนเรียบร้อยเรียบร้อยต้องใช้ลูกยางแท้อย่างเดียวนะครับถ้ายางของเทียมเนี่ยตูดยางจะหดแล้วเบรกยังไม่อยู่อันตรายเบรกแล้วคือก็ไปหาก็เลยผมอ้าวนี่มาฝั่งช่างตู่ฮะคันหน้าตอนนี้เหลืออีก2คันใช่มั้ยครับก็ยังจ่ออีก2คันก็คงจะระดับเดียวกันนี่แหละฮะคงไม่ผิดหวังหรอกเพราะว่าจะเหลืออีก2คันนึงครับคามิโอไม่ต้องพูดถึงแล้ว60ได้แน่อยู่แล้วแล้วจะมีปาเจโร่อีกคันนึงอ๋อก็คงระดับนี้คงระดับนี้คงไม่ต่างให้กับเจ้าของรถหน่อยครับก็ครับทันทีตอนนี้น้ํามัน30บาทแล้วก็น่าคิดฮะวิ่งนั่งรถกิโล3บาทกว่านี่ต้องเป็นอะไรที่หนักใจแล้วกันเรามาเหลือกันสักบาท780ดีไหมแล้วก็มาหาผมเดี๋ยวผมจัดการให้ทุกอย่างสมูทครับโอเคครับสวัสดีครับ